ผู้ชมไปพบกับทางด้านของศูนย์รวมบริการทางการเงินนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราสามารถที่จะเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทางออนไลน์ได้เลยนะคะไปติดตามจากคุณแจนชิรนุชกันเลยค่ะคุณผู้ชมมาที่บริษัทซิลสแปนนะคะซึ่งเป็น Financial Supermarket แห่งแรกในเมืองไทยบริษัทนี้จะมีความน่าสนใจยังไงไปติดตามกันค่ะค่ะอยากให้ช่วยเล่าความมาของบริษัทซิลสแปนหน่อยค่ะว่าทำอะไรบ้างแล้วก็มีจุดเด่นของบริษัทยังไงบ้างครับซิลสแปนให้อธิบายง่ายๆเนี่ยผมจะใช้คำว่า Financial Supermarketครับอยากให้นึกภาพว่าเราไปซูเปอร์ส่วนใหญ่ก็จะมีพวกสินค้าของพวกบริโภคนะครับจริงๆผมมองว่าด้วยอินเทอร์เน็ตนะด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยจริงๆบริการทางการเงินเริ่มกลายเป็นคอนซูเมอร์โปรดักต์แล้วยกตัวอย่างเช่นบัตรเครดิตสินเชื่อประกันภัยหรือแม้กระทั่งเรื่องการลงทุนต่างๆนะครับทีนี้จุดที่ตลาดยังขาดอยู่เนี่ยคือทำไมไม่มีซูเปอร์ของสินค้าบริการทางการเงินคำว่าซูเปอร์ของผมเนี่ยหมายความว่าเราน่าจะเป็นผู้บริโภคที่เข้าไปที่เดียวแล้วสามารถเปรียบเทียบได้นะครับแทนที่เราจะไปสถานที่เฉพาะและมีสินค้าอยู่ยี่ห้อเดียวนะแล้วบริการในการเงินเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากซับซ้อนนะครับเพราะนั้นถ้าเห็นการเปรียบเทียบเนี่ยมันจะสามารถตัดสินใจได้ค่อนข้างไวเพราะนั้นธุรกิจของซิลสแปนจริงๆตอนนี้ก็คือเรามองว่าเราเป็นตรงนี้ครับ financial supermarket นะครับซึ่งบริการที่เราให้ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มบัตรเครดิตสินเชื่อนะครับกลุ่มประกันภัยแล้วตอนนี้มีประกันชีวิตละนะครับเพราะฉะนั้นเรียกว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินเนี่ยมีหมดเลยแล้วก็ออนไลน์ด้วยถือเป็นเจ้าแรกๆเลยไหมคะจริงๆคือผมก็ไม่เคยรีเสิร์ชนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเท่าที่เช็คแล้วก็มีอินเวสเตอร์เข้ามาคุยเนี่ยนะครับดูเหมือนว่าเราเป็นบริษัทที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเนี่ยได้ทำมา14ปีละนะครับก็จริงๆตอนเริ่มเนี่ยก็ไม่ได้อย่างที่บอกมันไม่ได้มีใครให้ลองนะครับผมก็ใช้ความเป็นผู้บริโภคก็คิดอย่างที่อธิบายเมื่อกี้ฮะว่าเวลาเราซื้อประกันทำไมเราต้องโทรไปเช็คทีละที่เวลาเราสมัครสินเชื่อทำไมเราต้องเดินไปทีละสาขานะครับก็เริ่มจากตรงนั้นค่ะครับผู้บริโภคนะวันนั้นกับวันนี้มีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะทุกคนเยอะเลยฮะต้องบอกว่าตอนที่ผมทำเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีแต่อินเทอร์เน็ตแล้ว PC นะครับต้องบอกเลยว่าจริงๆ PC อินเทอร์เน็ตเมืองไทยไม่เคยเกิดนะครับเราก็กัดฟันสู้นะครับ14ปีที่ผ่านมานี่โอ้โหแบบคือยากมากนะครับโหดมากแล้วก็เราก็พยายามคิดใหม่ทำใหม่เพื่อสร้างระบบสร้างอะไรมาล้อมเพื่อให้มันมีประสิทธิภาพนะครับสุดท้ายแล้วค่ะในฐานะที่เป็นผู้บริโภคด้วยเนี่ยนะคะคือเรามีวิธีเลือกสินค้าคือธุรกรรมทางการเงินออนไลน์เนี่ยเรามีวิธีเลือกยังไงบ้างเอาง่ายๆเลยครับคือในมือถือในคอมพิวเตอร์นะครับเข้าไปในเว็บไซต์นะระบบรุ่นรถระบบการขับกดปุ๊บปุ๊บขึ้นเลยฮะ20แห่งแรกท็อปเลยนะจริงๆข้างในมันจะมีสูตรคำนวณที่ซับซ้อนลงไปอยู่ที่ข้อมูลที่เราป้อนเข้าไปเราพยายามจะโค้ดเข้ามาเนี่ยโค้ดเบี้ยขึ้นมาให้เหมาะสมกับการใช้รถของคนแต่ละคนแล้วพยายามให้ความรู้ลูกค้าไปในตัวเช่นบางทีเรามองว่าเราต้องตอบประกันชั้นหนึ่งอย่างเดียวนะฮะแต่ว่าถ้าดูบนหน้าจอดีๆเนี่ยบางทีเราอาจจะเอาประเภท3พาสขึ้นมาเปรียบเทียบด้วยนะครับเพราะว่าเรารู้ว่าคนบางคนคือพอเห็นชั้นหนึ่งแล้วจ่ายไม่ไหวนะครับบางทีก็ถ้าไม่เห็นตัวเปรียบเทียบนะครับมันก็ไม่แน่ตัดสินใจไม่ได้อันนี้คือเราพยายามให้ความรู้ผู้บริโภคด้วยว่าอย่างเช่นประกันประเภท5ตอนนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามากแต่ถ้าถามคนซูเมอร์ทั่วไปอาจจะมีคนไม่รู้จักเพราะติดกับชั้นหนึ่งแต่ถ้าไม่เห็นเปรียบเทียบที่ราคาความคุ้มครองก็ตัดสินใจไม่ออกนะครับเนี่ยเราพยายามจะสอนผู้บริโภคแบบง่ายๆแบบนี้ดังนั้นผู้บริโภคสมัยนี้ก็ได้รับความสะดวกรวดเร็วแม่นยำครับข่าววันนี้ต้องขอบคุณคุณโบที่มาให้ข้อมูลกับเราด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะครับซิลสแปนก็ถือว่าสมกับที่ชื่อว่าเป็น Financial Supermarket นะคะเพราะว่ามีการบริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้เราเลือกอย่างหลายรูปแบบจริงๆแล้วก็สามารถที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์นะคะสามารถเข้าไปเลือกแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ให้เปรียบเทียบกันอย่างหลากหลายคือว่าผู้บริโภคตอนนี้เองนะคะสามารถที่จะเลือกซื้อเลือกหาแล้วก็เปรียบเทียบราคากันได้ก็เลยยิ่งทำให้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินนั้นมีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้